เตสุมูอัชราติตุกอมถ้าอุมัตเตสุอัคราเตอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเยียบโยคืออัคราเนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่มีเกียรติไม่มีแต่ฟาซัลอิลาฮีมัลกัสฟองวานาอิบราฮิมวานามัลลาบัยฟารุกและก็อีกคนต่อกอรุณมารายุสุประมาณ30ว่าคนเขาเริ่มประชุมประเทศที่เดลฮีในการประชุมประเทศมานาอิบราฮิมได้ให้นาสิฮัตสรุปว่าจะบอกว่างานดะวะไม่ใช่งานงานดะวะไม่ใช่งานที่เราทำไปแล้วก็เลื่อยไปโดยที่เราไม่รู้ทั้งจุดมุ่งหมายและเป้าหมายงานดะวะเป็นงานที่เราเหนื่อยเราเสียสละเวลาสับสินและร่างกายโดยที่เราตัวเองรู้เป้าหมายว่าเราอิพาอุมัตไปไหนจุดมุ่งหมายเรื่องปลายทางอุมัตเราอิพาไปไหนเมื่อมันมีจุดเริ่มต้นมันก็มีจุดจบจุดมันเราสตาร์ทรถจากนี้ไปได้ถึงกรุงเทพเราก็มีที่ไปถึงกรุงเทพอีไปลงไปใต้เราก็มีที่ไปนี่บีดามามีบีได้ก็ต้องมีเนื้อหายมาพิเมื่อมีจุดเริ่มต้นก็มีจุดจบจุดสุดท้ายงานนี้ไม่ใช่ผ้าคนไปเสียเดือนงานนี้ไม่ใช่คนผ้าไปสร้างวันไม่ใช่ผ้าคนไปเสียสิบวันแต่งานนี้งานผ้าผู้คนไปท้ายอีมั่นต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาโดยอีมั่นเป็นชัดเจนไม่มีสิ่งใดเสียผลให้ทุกคนได้รู้จักอัลลอฮฺให้ทุกคนได้ย่อซีโรราคืออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้มีความหวังความต้องการความตั้งใจทั้งหมดตั้งไว้กับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเราอย่าไปตั้งความหวังจากคนนั้นคนใดอย่าไปตั้งความหวังจากสิ่งนั้นสิ่งใดอย่าไปตั้งความหวังจากคนกลุ่มนั้นกลุ่มใดแต่ให้เราตั้งความหวังเพียงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะเพียงผู้เดียวเพราะผู้ที่สนองความต้องการของเราได้หมดไม่ว่าชาวเมล็ดงาจุลสังซึ่งชาวมหาสมุทรเสียผู้ที่สนองได้มีเพียงผู้เดียวก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาชาวนั้นอันนี้ต้องพาอุมัตไปเหตุต้องพยายามและการเรียกร้องอุมัตไปสู้อัลลอฮ์นะพี่น้องแต่ในคุรานบอกว่าอัมรุนมารุฟอัมรุนมารุฟตะมูรุนบิลมารุฟะตันฮาวนะอะลิมบุงกัรชวนมนุษย์ไปสู้การกระทำความดีและไม่มีความดีไหนแต่จะย้ายไปว่าความดีของคนพาคนไปหาการมีอีมันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและการเชิญชวนผู้คนให้อีมานต่ออัลเลาะห์หรือให้ดําเนินชีวิตตามแบบอย่างของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้อยู่ในอัลมารูฟคือการเชิญชวนมนุษย์ทําความดีเอนี้การเชิญชวนมนุษย์ทําความดีต้องกระทําด้วยสิ่งดีๆก็เรียกชวนไปสู่มารูฟด้วยวิธีการที่มารูฟชวนคนให้ทำดีด้วยวิธีการที่ดีซึ่งวิธีการที่ดีนี้ไม่มีวิธีการไหนที่ดีไปกว่าวิธีการที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำมาก่อนก็ถ้าว่ามีวิธีดีกว่านี้ดีกว่าที่นบีทำแน่นอนอัลลอฮฺจะให้นบีทำเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮฺสั่งจะให้นบีทำสิ่งนั้นแหละที่เรากำลังเรียนรู้อยู่ณวันนี้นะครับงานดะวะเป็นงานที่เราเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นสตากาซาของงานดะวะนี้มอนาเลียสบอกว่าเรามีชีวิตอยู่ร้อยปีสนองสตากาซาตลอดเลยหนึ่งสองสามสี่ไม่เคยขาดเลยสตากาซาศาสนาต้องการอะไรศาสนาเรียกร้องอะไรงานเรียกร้องอะไรงานต้องการอะไรเราหายตลอดหนึ่งร้อยปีตายแล้วเราเกิดไม่ละอีกสักร้อยปีละทำบันนั่นแหละตายอีกสักตายแล้วเกิดไม่อีกสักร้อยปีแล้วเราสละสัตว์เช่นเวลาร่างกายบันนั่นแหละ
ตายอีกสักร้อยปีแล้วขึ้นมาแล้วอะไรเรียกว่าชายชีวิตสักร้อยปีแต่สนองพระกษัตริย์ของเราตลอดเลยตายแต่เป็นรอบมาแล้วสักร้อยคนก็ไม่สร้างมาแต่จะสนองพระกษัตริย์ของศาสนาใดมั้งเพราะมันมาจนกระทั่งว่าถ้าหากว่าเราทำจนกระทั่งว่าไม่มีวันพักผ่อนสักร้อยปีมันก็ไม่หมดพระกษัตริย์ของศาสนาทีนี้อุลามะบางท่านแนะนำเราว่าย่าทุ่มเทเอาเป็นเอาตายกับสิ่งที่เมื่อตายแล้วเราพลาดไปไม่ได้แต่จงทุ่มเทเอาเป็นเอาตายกับสิ่งที่เราจะพลาดไปหลังจากเราตายแล้วนี่พี่น้องที่มีเกียรตินาสิฮัดของอุลามะคือให้เรามีความเข้าใจว่างานนี้งานดะวะห์นี้เป็นงานอามานนะที่เราทุกคนจะต้องให้ความรับผิดชอบตามสถานภาพเกี่ยวมีคือไม่ใช่ว่าเราได้แค่ไหนเราก็ไปแค่นั้นอีกคนใดอาจจะจะส่งเทได้มาว่าเราเขาก็มาว่าเราอีกคนหนึ่งมาว่าคนนั้นเราต่อกันไปจนกระทั่งว่าทุกคนได้มีส่วนในการเสียสละเพื่อศาสนาพี่น้องจะมีเกียรติสาวาของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีแต่ยากจนถึงกระทั่งว่าไม่มีอะไรกินเป็นล้มในแถวมายังที่เสื้อโลตัสแบงนี่ก็ไม่มีเงินต้องเอาโลกหินผ้าลำเม็ดหินผ้าลำมาใส่มงแล้วกันนะบางคนเป็นล้มก่อนไปถึงมัสยิดบางคนยืนเป็นล้มเนี่ยทำไมยังต้องความยากก็มีอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มหลบจ้างที่อาชีพรับจ้างโถงไฟมาได้เงินมากเขาก็สละเกิดศาสนาต่อหรอบางกลุ่มก็เป็นข่าวแก่เป็นข่าวแก่ที่มีหลวงห้องมากมากบางคนก็เป็นคนที่ร่ำรวยแต่ว่าสิ่งเดชสมบัติธรรมเต็มเหมือนกันหมดทุกระดับชั้นก็คือทุกคนมีความรู้สึกว่าอามานะในการทำงานศาสนาอัลลอฮ์มอบให้กับอุมัตนี่อันนี้ทุกคนจะไม่มีใครคิดจะหาข้ออ้างเพื่อมาแก้ตัวว่าตรงนี้เราทำไม่ได้ตรงนี้เราทำไม่ได้เพียงแต่ว่าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนบีนำคำสั่งนั้นมาบอกทุกคนพร้อมที่จะเสียสละในทุกระดับชั้นของคนเมื่อเปอร์เซ็นต์ของอุมัตทำงานศาสนากันมาเมื่ออุมัตมีความรู้สึกว่าการนำไฟมานี่ไปให้กับมนุษย์สายชาตินั่นคือความรับผิดชอบของเราจะมดเงินเท่าไรไม่ว่าจะมดเวลาเท่าไรไม่แล้งจะเนื้ออยากลำบากเท่าไรไม่ต้องคิดกันขอให้เป่ามาจากรัฐานะสร้างไว้ให้เราเป็นอามานะเนี่ยเราได้ทำอามานะในเกเรเรารับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นข้อแรกเรื่องหัวใจของมนุษย์จะพลิกหรือจะไม่พลิกจะอยู่ตรงนั้นหรือจะไปที่อื่นก็อันนั้นเป็นสิทธิและหน้าที่ของอัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียวอินนะกะลาตาดีมันอะฮับตะวะลาคินนัลลอฮฺยะดีมัยยะชะไม่โอ้วามัดฐานไม่สร้างมาจะฮีดายัดให้การนำกับผู้ใดหรอกวะลากินอัลลอฮฺยะดีมัยยะชะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ให้การนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงการฮีดายัดเป็นหน้าที่ของอัลลอฮฺอัสบาบฮีดายัดเป็นหน้าที่ของเราฮีดายัดเป็นหน้าที่ของอัลลอฮฺอัสบาบฮีดายัดเป็นหน้าที่ของเราเรื่องริสกีเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์เรื่องห้าริสกีเป็นหน้าที่ของเราริสกีหน้าที่ของอัลลอฮ์แล้วบอกว่าริสกีฉันจะให้กับผู้ที่ฉันต้องการเท่าไรก็แล้วแต่ฉันยารุกไม่ยาชายารุกไม่ยาชาอัลลอฮ์จะประทานริสกีให้คนที่พระองค์ประสงค์เท่าไรก็แล้วแต่ว่าเราหน้าที่ของเราอัลลิสุนนะวะริยามะอาลีสุนนะวันยามาตินทุกข์ของอาลีสุนนะวันยามามาตินการสอยามันเป็นหน้าที่ของเราสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นเป็นสิ่งของเราประสาทละ
นี่เหมือนกันงานศาสนาครับกันเราการขออนุญาตนั่นเป็นหน้าที่ของเราจะทำได้เรื่องอะไรทำได้นะเป็นหน้าที่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างนะมีความสามารถเรื่องที่เราเป็นมีเดียถ้าเกิดว่าอุมัตมีความเข้าใจว่าการทำงานศาสนาเป็นอาบานะวันนั้นวันไหนที่อุมัตมีความเข้าใจกันนี้เราจะให้อุมัตถูกคนเตือนไว้เพื่อจะนำไกมาเพื่อจะนำศาสนาไปสู่มารดาใช่ไหมงานศาสนาจะเจริญงอกงามแล้วก็ไปได้รวดเร็วในตัวของคนนี่ศาสนาในการดำเนินชีวิตนี่ไม่ใช่วัตถุทราบได้ที่เรายังใช้วัตถุถ้าหากว่าเราใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเผยแผ่ศาสนายังไม่ถึงกับคนเดียวทรงแต่ว่ามือถือนั้นทรงถึงไปแล้วเขาก็ว่าเราขยายหายวัตถุนั้นมันเติบโตเรียกว่าศาสนาเลยนี่อุลามะว่าสมัยซอฮาบะห์สมัยตะบีอีนเขาไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าในตัวของเขานั้นมีศาสนาในการดำเนินชีวิตทีนี้ตัวเขาเองนั้นเป็นพาหนะตัวเขาเองมันเป็นพาหนะนำศาสนาตัวเขาเองนั้นเป็นซื่อในการนำศาสนาทีนี้ตั้งใจมุสลิมเหล่านี้ประโยคก่อนในคนสุดท้ายก่อนนั้นการได้รับอิสลามตั้งใจมุสลิมชุดนี้นะประโยชน์ในประเทศในสุดท้ายประเทศนั้นได้รับอิสลามตั้งใจประโยชน์ในทวีปในแสงของอิสลามจะขยายไปถึงทวีปนั้นเพราะอะไรเพราะในตัวของเขามีศาสนาในการดำเนินชีวิตเห็นนี้อัลลอฮฺสวาตาจึงเตือนไว้ในอัลกุรอานจริงและเราจะร่องมนุษย์ไปสู่ศาสนาของอัลลอฮฺแต่ในเวลาเดียวกันเราเองก็ต้องมีศาสนาในการดำเนินชีวิตว่ามันอัสซานุกาลัมมิมมันดาอาอิลลัลลอฮฺวะอามิลัสซอลิฮะเมื่อเรามีศาสนาในการดำเนินชีวิตมันจะเป็นเรื่องง่ายที่ศาสนาจะเราจะพาไปเทนั่งเทใดก็ตามมันจะง่ายเราโยตรงไหนศาสนาโยกับเราอยู่แล้วเราโยเทไหนอามานศาสนาก็จะขยายไปเทนั้นเชฮ์ยูซุฟรอห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิอุลามะชาวอินโดนีเซียก็สุลาเวสีอินโดนีเซียปกครองเป็นเมืองคืนของฮอลันดาเป็นเมืองคืนของฮอลันดาฮอลแลนด์480 ปีมีอุลามะคนหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนกับผู้นำจิตวิญญาณของผู้คนก็คือเชฮ์ยูซุฟรอห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิทั้งฮอลันดาเราว่าอุลามะคนนี้ไม่ใช่อุลามะธรรมดาเหมือนอุลามะอื่นๆแต่เป็นอุลามะที่มีฟิกรเกี่ยวกับศาสนาสูงมากก็เลย5ทางนำเชฮ์ยูซุฟหมายความว่าเนรเทศเชฮ์ยูซุฟไปตั้งไว้ที่ศรีลังกาปรากฏว่าศรีลังกาก็ข่าวอิสลามเป็นร้อยๆพันๆหมื่นๆตกลงฮอลันดาโรลาวเนรเทศจากศรีลังกาไปตั้งที่เซาท์แอฟริกาเซาท์แอฟริกาคือแคปทาวน์จนกระทั่งอัสบาบของแกคนเซาท์แอฟริกาหมื่นๆคนแล้วข่าวอิสลามจนกระทั่งว่าแกสิ้นชีวิตที่เซาท์แอฟริกาแต่ปรากฏว่าเมื่อเราไปที่สุลาเวสีคนสุลาเวสีว่าไปมาไปเซียร์มะกอมของเชฮ์ยูซุฟไปเยี่ยมมากองมุสเซยุสุฟคือกูโบก็ไปเยี่ยมก็อัลฮัมดุลิลละห์กูโบปกติธรรมดาแต่คนนี้คนศรีลังกาบอกว่าไม่นี่ไม่ใช่กูโบของเซยุสุฟกูโบของเซยุสุฟจริงๆอยู่ที่ศรีลังกาแต่ว่าคนนี้คนซาอุดิอาระเบียบอกว่าทั้งหมดของกลองเพศกูโบของเซยุสุฟ
You're the Cape Town, South Africa. พี่น้องครับการเผยแผ่ศาสนาโดยเครื่องมือไม่มีสัญญาเลยไม่ใช่เครื่องมือแต่เผยแผ่ศาสนาได้นะโดยอามานศาสนาสิ่งอยู่ในตัวของเขาเป็นเหนือเดียวกับตัวเขาเลยมุสลิมคือคนที่มีศาสนาอิสลามมุสลิมคือคนที่มีศาสนาอิสลามอยู่ในตัวศาสนาอิสลามคือคำสั่งของอัลลอฮ์แบบอย่างของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบอย่างของนบีอยู่ในตัวเขาเขาไปไหนมาไหนไปอยู่ตรงไหนจุดไหนทุกอย่างที่ออกมาจากอายะวะของเขาจะไม่ลดผ่อนไปจากคำสั่งของอัลลอฮ์จะไม่ข้ามเขตของแบบอย่างของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ถูกการเกิดไว้มันจะเป็นศาสนาหมดเลยอันนี้พี่น้องที่มีเชื่อวันนี้ในคณะเดียวกันแต่เราเชิญชวนมนุษย์ไปสู่อัลลอฮ์ในตอนนั้นและเราก็ต้องมีงานอีกงานนึงก็คือการอิสลาห์ปรับปรุงตัวเองให้มีศาสนาในการดำเนินชีวิตเราเองมีศาสนาในการดำเนินชีวิตครอบครัวมีศาสนาในการดำเนินชีวิตถ้ามาหากินไม่ได้ห้ามดะวะห์ไม่ได้ห้ามคนเรื่องธรรมะห้าเห็นดะวะห์ไม่ได้ห้ามคนเรื่องธรรมดุนเนี่ยแต่ดะวะห์ห้ามหมายถึงศาสนาห้ามดะวะห์ห้ามหมายถึงศาสนาห้ามคนหนึ่งคนใดก็ตามทํางานดุนเนี่ยแล้วก็ลงกับดุนเนี่ยแล้วมีความรู้สึกว่าดุนเนี่ยนี่แหละให้ประโยชน์กับเขานั่นดอกที่เราไม่ต้องการทําดุนเนี่ยรวยล้านพันล้านก็ได้แต่ว่าในใจนั้นผู้ที่ให้ความสําเร็จก็คืออัลลอฮฺสุลตานะแต่เพียงผู้เดียวอันนี้นะที่เราทำนั้นเขาเรียกอัมรุนเอติบารีแรงกว่ายังจริงๆมันไม่มีแรงกว่าเราทำจริงๆไม่ใช่เราทำอัลลอฮฺดูเตาฟิกให้เราทำแรงกว่าเราทำมาหากินจริงๆแล้วอัลลอฮฺเตาฟิกให้เราเขินไว้เพื่อทำมาหากินและพ้นของการทำมาหากินอัลลอฮฺสุลตานะเป็นผู้ให้อีกต่างหากหลายคนทำงานทุ่มเททั้งชีวิตแต่ไม่มีไรเลื่อยอยู่เลยวันตายไปเมื่อเปล่าหลายคนทำงานเล็กๆน้อยๆจะรายได้เพียงพ่อที่จะเลี้ยงพ่อแม่ครอบครัวและลูกๆทั้งหมดยารซุกุมัยยาชาอูบิไกริฮิซาบรีสกีมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยงานดะวะห์กับนั้นมีรายได้อยู่ในกำมือของอัลลอฮฺแต่หน้าที่นั้นเราต้องจ่ายความพยายามเข้าใจนะเราต้องจ่ายความพยายามความพยายามนั่นคือมาถึงเราใช้ต้นทุนเดี๋ยวละสมาธินะให้เรามาคือเวลาและทรัพย์สินและร่างกายทุ่มเทด้วยความหวังความต้องการเพียงอย่างเดียวก็คือต้องการความโปรดปรานและความเมตตาจากอัลลอฮ์ต้องการให้อัลลอฮ์รับในสิ่งที่เราและพวกเราทุกคนได้รวมมือกันเสียสละต้องการให้อัลลอฮ์รับพิจารณาตัวงานทุกงานถ้าอัลลอฮ์ไม่รับถ้าอัลลอฮ์ไม่รับเราไม่รู้อีไปให้ใครรับนอกจากอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวแต่คืออัลลอฮ์ไม่รับสิ่งที่เราทำทุกอย่างมันกลายเป็นพงศุลีซึ่งไม่มีราคาเลยอุลามะเปรียบเทียบว่าเพื่อละอีให้งานที่เราทำอุลามะเนี่ยนะว่าคืออีให้งานที่เราทำนั้นอัลลอฮ์รับพิจารณาคือทุกคนต้องทำบนพื้นฐานของความอิคลัสและความบริสุทธิ์ใจเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจากคนหนึ่งคนใดไม่ต้องการคำเยินยอจากกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไม่ต้องการเกียรติยศเพื่อใครยืนให้มาเราต้องการก็คือต้องการความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เมื่อความอิคลัสต่ออัลลอฮฺมีพอตรงนั้นและมันมีพลังสำหรับการทำงานของเราอุลามะเปรียบเทียบว่างานที่ไม่มีความอิคลัสเหมือนกับเราพงอะไรสักอย่างนั้นอาจจะเป็นพงแปลงมันหรือแปลงมีวางบนฝ้ามือแล้วก็เป่าทีเดียวฟุบมันบินออกไปมันกระจุยกระจายออกไปหมดเลยจนทางเราอีกเก็บมารวมทีหลังไม่ได้เลยนี่แหละเปรียบอามานแต่เสียสละมาทำชีวิตแต่การเสียสละทั้งหมดไม่ได้เขียบผูกกับความอิคลัสเพื่ออัลลอฮฺสัตย์นะก็เหมือนพงติดตั้งบนฟ้ามืดแล้วก็เป่าเที่ยวหายไปเลยอันนี้พี่น้องวันนี้เพื่อให้งานของเราดำเนินไปด้วยดีประการที่หนึ่ง
ตามแบบอย่างของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์ประการที่สองความอิคลาสของเราต้องเพียงพอเราต้องเตือนใจเสมอว่าเราจะไม่เอาผลตอบแทนจากผู้นี้ผู้ใดเราต้องการผลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์พี่น้องพยายามบนงานศาสนาจนกระทั่งว่าคนที่ได้รับอิสลามอีกกล่าวคำว่าขอบคุณนะขอบคุณนะขอบใจนะแต่พวกฐานพยายามให้เราจนกระทั่งเราได้รับแสงสว่างจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าขอบคุณคำว่าขอบใจสมมติว่าเราไม่ต้องการความขอบคุณและขอบใจจากท่านเพราะนี่คือหน้าที่อามานะความรับผิดชอบของเราเราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราเยี่ยมเยียนพ่อการเราไปห้ามพ่อการเราไปด่าว่าพ่อการเรากลับมาเราร้องไห้พ่อไห้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลารับงานที่เราทำรับการเสียสละที่เราทำและให้อัลลอฮฺเปิดใจพ่อการให้ฮีดายะห์หรือว่าให้ท่านนำกับพ่อการจนกระทั่งท่านได้มีศาสนาในการดำเนินชีวิตในที่สุดเราพยายามตรงนี้เพราะนี่คืออามานะเราพยายามตรงนี้ก็คือนี่เพราะความรับผิดชอบการที่เราไปพยายามอามานะและความรับผิดชอบกับคนหนึ่งคนใดแล้วเราต้องการผลตอบแทนจากสิ่งเหล่านั้นอุลามะบอกว่าคือเคยเอาอามานถึงจริงๆเราต้องทำเพื่ออัลลอฮ์แต่เราเอาอามานนี้ไปทำเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นี่ถ้ากับเราทำลายงานที่เราทำโดยตรงเลยงานที่เราทำนี่จริงๆเราทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวแต่เราไปทำเพื่อสิ่งอื่นนอกจากเพื่ออัลลอฮ์ต่อครับเรากำลังทำลายงานของเราเองพี่น้องที่มีเทียนใครทำลายงานของอัลลอฮ์ใครทำลายงานศาสนาของอัลลอฮ์แน่นอนคนนี้ไม่รอดหรอกอัลลอฮ์ก็จะทำลายเขาเหมือนกับที่เขาทำลายงานศาสนาของอัลลอฮ์ให้พี่น้องเสียไปเลยใครเล่นๆกับงานศาสนาอัลลอฮ์ทรงตรัสจะไม่ให้อภัยกับเขาใครจะทำลายชาติงานชาติหน้าของอัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์ไม่ให้ไปเพียงแต่ว่าอัลลอฮ์จะให้เวลายาวสังหิตหรือว่าสั้นนั่นขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทรยศต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาซอลิมทุกวิธีทางนบีมูซาอะลัยฮิสสลามขอดุอาขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกมูซาฉันรับแล้วดุอาของเจ้าฉันสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าแต่วันดุอาทั้งวันจะรอช่วยเหลือห่างกันเป็นเวลา40ปีห่างกันเป็นเวลา40ปีจริงอัลลอฮฺสั่งตรัสประการว่าฮักก่อนอะไรนะนัสรุลมุมินีนฮักก่อนอะไรนะนัสรุลมุมินีนเป็นภารกิจเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องให้ความช่วยเหลือกับมุมินแต่ว่าแรกมูซาดุอา40ปีต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลารับดุอาของมูซานั้นอัลลอฮฺประกาศแล้วฉันรับแล้วนะแต่ว่าจะสนองความต้องการของมูซาใช้เวลา40ปีเห็นไหมพี่น้องเต็มอีกเพียงทุกคนต้องเนียนเราทำงานนี้ไม่ใช่เผื่อตระเต็นการเกิดไว้ทั้งหมดไม่ใช่เผื่อให้เราได้รับการสนองบนตัดเตียงอุลามะวางไว้ไม่ใช่เราทำงานนี้เพราะงานนี้คืออามานะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับอุมัตทุกคนเราทำนี้เพราะอามานะเราจะมาโดยที่ไม่ต้องใครมาชวนเราจะไปโดยไม่ต้องใครมาชวนไม่ต้องใครมาคู่ไม่ต้องใครมาบังคับเรายินดีสละทรัพย์สินเวลาร่างกายทั้งหมดนี้ทำไปเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยวางแผนวันนี้เพื่อต่อเช้าจะวางแผนวันนี้เพื่อ100ปีข้างหน้าเราตายแล้วก็ไม่ซื้องานของเราจะไม่ตายแต่ถ้าเราวางแผนสั้นๆเราตายงานของเราก็จะตายติดตามเราไปกันเนี่ยตลอดชีวิตนะทุกคนอินชาอัลลอฮ์ตลอดชีวิตแล้วก็ดุอาที่สำคัญที่สุดคือดุอาให้อัลลอฮ์ดุอาให้อัลลอฮ์อุมาร์บินอับดุลอาซิซรอห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮ์เป็นคาลิฟะห์ของอุมัยยะห์อุมาร์บินอับดุลอาซิซเขาบอกว่าเพื่อ
ถ้าหากว่าสหบัติไม่คีรับกันเรื่องศาสนาแน่นอนความสนุกในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์มันจะไม่เกิดกับอุมัตถ้าว่าสหบัติสมัยก่อนไม่คีรับกันเรื่องศาสนาความสนุกในการอาบานศาสนาของพวกเรามันจะไม่มีนั่นคือความหมายคำพูดของบอของอุมัรบินอับดุลอาซิซใช่ละเพราะว่าการทำงานมีการคีรับทำให้คนคนหนึ่งได้เลือกสิ่งไหนที่เขาต้องการเพราะได้หมดเลยยกตัวอย่างคำสิ่งหนึ่งนะมีคนถามว่าคาดมายังต้องขอดอมาต้องชดใช้มาคาดมายังอุลามะก็เริ่มหาหะดีษต่างๆเกี่ยวกับคาดมายังไม่มีสักหะดีษที่บอกว่าคาดแล้วต้องขอดอมีอันนี้หนึ่งที่บอกว่าเมื่อท่านนอนรับแล้วก็เตือนมาเลยวักตูท่านต้องมายังเลยต้องมายังเลยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยผ่านวักตูซุบฮ์แต่นบีไม่มายังนบีเดินทางไปอีกเทนึงแล้วก็มายังแต่ว่าอุลามะยุมฮูรอุลามะเอาต่างๆเอาอายะห์ต่างๆของอันนี้ต่างๆมากิยัสแล้วก็บอกฟัตวาว่าในขณะที่ลืมหรือว่าลับอัลลอฮ์อย่างให้มายังตอบแทนแต่การละทิ้งมายังโดยเจตนามันสำคัญว่านั้นเลยเหตุนี้อุลามะจุมฮูรบอกว่าวาญิบในการเทจะต้องกอดอละมาที่เราขาดไปอันนี้มันเป็นรอมัดสำหรับเราเป็นรอมัดใส่จะเป็นรอมัดละอุลามะบอกเพื่อคีลาฟอุลามะรอฮ์มัดเพื่ออุมัตพี่น้องที่มีเขียนวันนี้เรากำลังทำงานวันนี้เรากำลังเสียสละเรื่องว่าไม่ใช่ประเทศเดียวประเทศเราทั่วโลกอุมัตเริ่มเคลื่อนไหวทำการเสียสละทรัพย์สินเวลาร่างกายเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์บ้านเราก็มีตั้งแต่40ว่าปีมาแล้วคนก็เคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงในสังคมยิ่งเกิดขึ้นการตรวจสอบจากอัลลอฮ์ก็มากยิ่งมากขึ้นตอนแรกๆประมาณปี2522ตอนนั้นเราหันออก3วันหันออก3วันเพื่อนคนนึงซึ่งมาเหมือนกันด้วยกันพอกลับไปก็วัลลาอะลัมไม่รู้ใครไม่รู้มาจากไหนนะคนลักรถแล้วก็กระชากลงยากรถเครื่องแล้วก็พาขึ้นบนต้นไม้พ่อข้อห้อยลงมาดุกดิกตายกลางทางบางคนก็กำลังออกกัสคนไปถามว่านี่คนเชิญนั้นเชิญนั้นไหมครับผมเชิญนั้นเชิญนั้นคนไปนำมิจฉาไหมครับผมไปนำมิจฉาจากเพื่อนสิเวศมายิงถูกซ้ำนั่นลำพร้อมเลยในการออกกัสอุโมงค์นั่นคือการตรวจสอบจากอัลลอฮ์บางคราวเราทำงานจนกระทั่งว่าอีห้าเบียร์เนี่ยว่าห้าเบียร์ออก40วันห้าเบียร์ออก4เดือนอีห้าเบียร์เสื่อมซ่านในกะโหลกก็เมื่อก็ห้าไม่ทันนั่นก็คือการตรวจสอบจากอัลลอฮ์บางทีร่างกายของเราโยดีดีอันนี้พอทำงานดาวานานกลายเป็นบวานกามาความดันกามาโนนีนันมาหมดนั่นก็คือการตรวจสอบจากอัลลอฮ์สุลตานะตรวจสอบมาทีละขั้นดาวาทั่วโลกแต่เป็นการตรวจสอบรายตัวคนนี้เบาหวานคนนี้ความดันคนนั้นระดวงคนโน้ตไตคนนี้เป็นโรคคอเสื่อมคนนั้นเป็นโรคหายใจติดขัดคนนี้เป็นโรคปอดคนนี้ไม่มีเบี้ยใจคนนี้ไม่มีเบี้ยใจนี้คนนี้เมียไม่ชอบแต่ว่าคนนี้โตตาโตใหญ่ขัดฟังคนนี้ในเมื่อวานไม่มีใครยอมจนกระทั่งว่าตัวเองนั้นต้องไปสำคัญนั่งกับคนอื่นการงานหน้านั้นคือการตรวจสอบแต่ว่ามันเป็นรายบุคคลรายกลุ่มแต่มาสุดท้ายนี้มันเป็นการตรวจสอบทุกคนรับคอตรวจสอบคอเดียวกันหมดเลยและกำลังตอบกำลังทำคอสอบอยู่ณวันนี้ทั่วโลกนี่คือการตรวจสอบสำหรับคนที่ว่างระยะชีวิตเอาไว้หรือว่างแผนงานนะวะเป็นร้อยๆปีมันแต่บอกครั้งตอนนี้คนนี้จะไม่สตกสถาน
ขารู้อยู่ว่ามอนาอิลิยาสบอกแล้วว่าหน้านี้ต่อไปข้างหน้าวันนี้สู้เข้มรถเครื่องวันนี้สู้เข้มรถกระบะวันนี้สู้เข้มรถยนต์ในการทำงานศาสนาอินชาอัลลอฮ์มอนาอิลิยาสบอกวันนั้นเครื่องบินจะมาท่าที่สนามบินแล้วก็บอกว่าประเทศเรานั้นแก้ไขไม่ได้แล้วนอกจากดะวะอย่างเดียวนี่เครื่องบินนี้เครื่องบินที่จอดอยู่นี่รัฐบาลประเทศนั้นส่งมาก็อยู่อันดะวะให้ส่งไปช่วยเหลือประเทศเขาด้วยวันนั้นจะมาถึงข้างหน้าเนจีเมราบองอยู่มากับมานาอิลิยาสมานาอิลิยาสบอกเฮ้ยเมียจีโรมาต่อไปคนดะวะจะได้นั่งเครื่องบินเมื่อกันนั่งรถยนต์ปัจจุบันนี่เมจิเมราบอกอย่ามอลานะมอลานะมอลานะเออวันนี้เราอิสระทั่วเรื่องทำดานให้เมียได้กินกับโรตีในบ้านก็ยังมีเงินไม่พอที่จะซื้อซึ่งมอลานะมาบอกว่าเราอีนั่งเครื่องบินมันเป็นไปได้ไหมมอลานะอิลิยาสว่ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับซูแต่สำหรับอัลลอฮ์ทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยเนจีแม่รับลาให้ฟังว่าวันนั้นมอนายุสุปส่งแกไปอเมริกาตกลงยุมาเกได้ไปอเมริกาในขณะที่นั่งเครื่องบินแกนั่งน้ำตาเลยลงยุมาทราบว่าเนจีร้องไห้ละแกว่าจำคำพูดของมอนาอิลิยาสได้ว่าอัลลอฮ์จะให้พวกยาวคนแม่วัดจนๆนี่ได้นั่งเครื่องบินทำงานศาสนาแกบอกวันนี้พอมอนาอิลิยาสที่ชีวิตวันนี้ฉันได้รู้ว่าคำพูดของมอนาอิลิยาสเป็นจริงขึ้นมาแล้วคนแม้ว่าจนๆได้นั่งเครื่องบินเห็นไหมพี่น้องเทมิเพียทั้งหลายทั้งต่อไปข้างหน้าอัลลอฮฺสวาตาลาจะให้ศาสนาจะเริ่มขนาดไหนเพราะว่ายุคสุดท้ายแค่เกียรติศาสนาจะเริ่มศาสนาจะเจริญบาดาอัลอิสลามกอรีบะวะซาดาอูดูกอรีบะเริ่มต้นอิสลามมาเมื่อพ่อค้าขายแบกของเหลือในหมู่บ้านแต่ว่าคนในหมู่บ้านไม่รู้จักสักคนว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและของที่อยู่บนหลังเขานั้นคืออะไรบาดาอัลอิสลามกอรีบะกอรีบวะซาดาอูดูกอรีบะพอแค่แค่มัดสถานการณ์ปัจจุบันจะเกิดขึ้นมาอีกการตรวจสอบคนนี้มันไม่ใช่ตรวจสอบเพียงแต่รายบุคคลอัลลอฮฺตรวจสอบทั่วโลกในข้อสอบเดียวกันหมดเลยทั้งทุกปัญหามีทางแก้ทุกโรคมียาในสารวัตรนั้นอาลัยฮิอัลลอฮฺมัสลิอัลลอฮฺซัยยิดินะมุฮัมมัดวะอัลอาลีซัยยิดินะมุฮัมมัดบิอาดัดคุลลิดาอิมวะดาวาอิมวะบาริกวะสัลลิมทุกโรคมียาเพียงใดโรคยานั้นโทษกันดอกอินชาอัลลอฮ์โรคนั้นก็จะหายถึงเมื่อปัญหาเกิดกันงานศาสนาพี่น้องอย่าเอาความผิดของเรามาแก้อย่าเอานับสู้ของเรามาแก้อย่าเอาความเข้าใจของเรามาแก้อย่าเอาความรู้สึกของเรามาแก้อย่าเอาประสบการณ์ของเรามาแก้เราต้องย้อนกลับไปหาเมื่อยุคของนบีและซอฮาบะห์เมื่อเกิดปัญหาแตกแยกมาเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันพวกเขาเล่านั้นซึ่งเป็นแบบอย่างของเราแก้ปัญหาปัญหานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแก้ปัญหาด้วยการเน่งเน่งไม่ได้นะเนาะเขาว่าเราเปรียบให้เขาว่าไปแล้วเปรียบกันดิตรงไหนล่ะเพราะว่าคนที่เดินกลางฝนมีคนที่ไม่เปียกก็มีคนที่เดินกลางฝนมีคนที่เปียกก็มีถ้ามาวอลี่ในเราไม่เปียกไม่ใช่วอลี่คนแต่กลางรอมในคนนั้นไม่เปียกแต่คนแต่เดินในกลางฝนนั้นคนนั้นมาจากไหนก็เปียกถึงคนแต่กลางรอมนี่เคยคนแต่ยืดแบบอย่างของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม่นคนนี้แหละเมื่อกับคนกลางรอมในฤดูฝนอินชาอัลลอฮ์มันจะไม่เปียกคิดไปเลยวันนี้เราทำงานเพื่อร้อยปีข้างหน้าวางไว้เลยว่าอินชาอัลลอฮ์ในหมู่บ้านของเรายังอยู่160กว่าครัวเราอิทัมเผื่ออินนำงานศาสนาบริหารกับทุกคน160กว่าพวกโดยการที่ศาสนาสาระตัดสินเวลาร่างกายของเราเองเป็นงานง่ายๆหรอกไม่ใช่งานยากแต่ถ้าเราไปยุ่งไล่เหลี่ยมมันกลายเป็นงานยากทันทีเลยบุหรี่ไก่ซุปน้ำชาไก่กินน้ำแข็งไก่เอาโรตีไก่กินยุ่งที่นั่นจับมือจับไรไม่ทันเอาชัดไปเลยนี่ว่าเรากินได้
กินนั่นกินเลยอย่าไปยุ่งได้เลยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าความชิบหายได้เกิดในบ้านอิสราเอลเกิดเพราะว่ามันชอบทำบ้านอิสราเอลมันคนชอบทำแล้วถ้าปัญญามันอีเป็นเปื้อล่ะอันนี้ก็ตอบว่าถ้าปัญญามันก็เป็นปัญญาแล้วถ้าปัญญาอีเกิดเป็นเปื้อล่ะก็เกิดเป็นปัญญานี่ล่ะปัญญากับปัญญาเป็นเปื้อล่ะก็ปัญญากับปัญญาตลอดรายการแล้วมันไม่จบมันไม่จบถ้าเขาบอกปัญญาเราทราบว่าปัญญาเป็นเปื้อเขาก็บอกปัญญาถ้าเราทราบปัญญามันเกิดเป็นเปื้อมันก็ไม่จบบ้านอิสราเอลต้องการอิมเน่หัวพี่น้องไปอ่านเลยในสุรทูลบากอระจนกระทั่งอัลลอฮ์ตั้งสุรห์เลยว่าสุรห์บากอระสุรห์เกี่ยวกับเรื่องหัวหัวไหนล่ะหัวที่อัลลอฮ์ใช้ไหมก็มีคนคนหนึ่งตายทุกข์ฆ่าทั้งไม่รู้ว่าใครฆ่าในห้างไม่พบแล้วอาจารย์ลาบอกแม่หัวแม่หัวอีแม่ถามว่าหัวพันเพื่อยาวหรออัลลอฮ์บอกหัวตัวพันนันพันนันพันนันอ๋ออย่าละแล้วซีพันเพื่ออัลลอฮ์บอกซีนั้นซีสวยงามสะดุดตาก็เห็นก็ชอบเออคนชอบมันทำเผื่อถามจนว่าเกือบอีไม่ได้แม่อันนี้แหละความพินาศของบ้านอิสราเอลผมแน่เลยทำเผื่อเราเอาฆ่าทางนั้นนะไปทุบมายัดมายัดก็ยกคืนแล้วก็บอกเลยว่าคนฆ่าของฉันเชิญนั้นเชิญนั้นเชิญนั้นคนที่ฆ่าฉันเชิญนั้นเชิญนั้นเชิญนั้นนั่นแหละเรื่องราวของซูเราะห์บะเกาะเราะห์อันนี้วันนี้ทำงานอย่างเดียวพี่น้องทำงานอย่างเดียวอย่าไปสนใจปัญหาเพราะปัญหาไม่ได้มันไม่ได้มาเองนะปัญหาไม่ได้เกิดจากคนโน้นไม่ได้เกิดจากคนนี้ปัญหาเกิดจากใครนะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงมันนี่ซึ่งว่าเราต้องการให้เกิดแต่ใครแต่อีไม่ให้เกิดได้แล้วไม่มีหรอกสมัยเด็กๆจำได้ไหมล่ะมันจะมีรถตู้เก่าๆรถตู้สมัยก่อนหัวยาวซึ่งกับข้างๆตู้รถแป้งมั่งรถเมคอัพมั่งรถนู้นรถนี้บนรถก็มีเครื่องขยายเสียงหัวไม้อะไรเลยว่าลำโพงนะประกาศว่าวันนี้จะมีการใช้นั่งกลางแปลงต่อเดียวไปเลยที่โรงเรียนบ้านฉลุงมีงานกลางแปลงซึ่งวัยรุ่นเด็กๆไม่ใช่วัยรุ่นก้อนวัยรุ่นเด็กๆจะวิ่งไปก้อนเลยไปแรกก็เห็นบูชาบูชานั่งเรียนกำลังปักจอยสังเกตจอก็เป็นพลาสติกสีขาวเหมือนกับเปลือกไข่รอบจอนั้นก็จะมีสีฟ้าล่ะรอบซึ่งบนจอนั้นบนสีฟ้านั้นจะเขียนบริษัทอะไรล่ะบริษัทอะไรก็ว่านะบริษัทคลีโอพัตราคอสเมติกก็ว่าไปถูกไหมเด็กๆไปแล้วเอ๊นี่มันโฆษณาอยู่นี่มันว่าไอ้ใช้นั่งนี่อะไรนะเบอร์ไม่เห็นเลยสักสิ่งไม่ได้จอคร่าวๆหรอกรับบาทมาวางไปโรงเรียนแล้วนะไปแล้วเห็นได้มั้งไม่เห็นจอคร่าวๆก็ครึ่งเว้ยมาว่าต้องไปตกคำและตกเรื่องโลกว่าไปได้แล้วมันไม่ได้มาเดี๋ยวหมายภาพไปเพราะวันเย็นกลางคืนล่างจางมักเล็บล่างจางไว้ยังใช่มากระจุงเด็กคนนี้ไปปรากฏว่านูเข้มาอยู่แล้วในจอนปรบ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 ยิงแล้วเลื่อนจากล่างมาก็เลื่อนกันแล้วยิงไปยิงมาเอาเดี๋ยวเราทั้งมาเราดูทั้งมาโลกท่ามาว่านี่มันอะไรละมาเนี่ยวันเย็นเราเลยว่าจอบเราหรอกนี่อะไรล่ะมาวันนี้แหลกข้างล่างเลยเห็นข้างล่างก็เห็นสักว่าได้ถ้าตัวยังตั้งอยู่แล้วก็มันมุดในนั้นอยู่มุดฟิล์มอยู่มาวันนั้นแหละมันออกมาจากนั้นแล้วโอ้ไม่ใช่ออกจากจอนะมาไม่ใช่มันออกมาจากเครื่องใช้เนาะทุบยางเตลโลเลนเยอะบนจอไม่ว่ารถทั้งรถกระบะปืนโน้ปืนนี้วางระเบิดโน้วางระเบิดนี้เครื่องบินวิ่งระเบิดทั้งหมดมาจากเครื่องใช้ต่างประเทศถ้าเครื่องใช้ไม่ออกมาไม่ซองข้าวไว้ในจอนะครับแบ่งวันสักตัวก็ไม่มีในจ
กิดขึ้นเมื่อไรเอ้ยนี่ทุกอย่างแต่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินไม่ใช่เกิดจากคนนั้นไม่ใช่เกิดจากคนนี้ไม่ใช่เกิดเพราะอัสบับนั้นไม่ใช่เกิดเพราะอัสบับนี้ไม่ใช่เกิดโดยความบังเอิญทั้งหมดเกิดขึ้นโดยความต้องการของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นเอ้ยนี่การแก้ปัญหาต้องแก้ด้วยคำสั่งของอัลลอฮ์และแบบอย่างของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเรียกว่าคืออะไรแพทย์ต้องตัดด้วยแพทย์เอาเมีดพลามาตัดแพทย์ไม่ได้เอาจอบมาจวกแพทย์ไม่ได้เพราะแพทย์มันเป็นหินที่แข็งมากจนกระทั่งแพทย์นี่สามารถเจาะก้อนหินเพื่อเจาะบาดาลให้แตกได้นั่นแหละคือแพทย์เอาได้มาตัดแพทย์ได้ล่ะแพทย์ต้องตัดด้วยแพทย์งานดะวะห์ก็เหมือนกันแก้ปัญหาด้วยงานแก้ปัญหางานดะวะห์โดยการเพิ่มการเสียสละนั่นคือการแก้ปัญหาไม่ใช่ดังแรงเรื่องโน้เรื่องนี้กินซ่าคนโน้นินซ่าคนนี้นั่นกว่านี้เราวิธีการแก้ปัญหาไม่ใช่หรอกนั่นเป็นวิธีการที่เรากำลังทำลายตัวเราเองแก้ไม่ได้หรอกยิ่งแก้ยิ่งวินยิ่งแก้ยิ่งวินเหมือนแมงวันตกในตะกงยางบินโพลลื่นถึกเลยติดตีนอย่างเดียวนะยุ่ย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 มันหอมหอมยุ่ยยุ่ยติดเปรกลงไปกันได้แต่ว่านอย่างเดียวติดว่านกับกันนอนแหน่งทำอะไรไม่ได้พอเดี๋ยวสักพักเจ้าก้องยางว่าครอบลุบลงครอบตะกงยางลงบนสังกะที่แมงวันนี่ก็เข้าไปในเนื้อยางนอนบ้านทำอะไรไม่ได้เลยพอเย็นเสร็จแล้วฟ้าไปใส่เครื่องบิดแล้วเขาเรียกกันนะมีสิ้นมีสิ้นเครื่องจักรบิดยางใส่กับไปโต๊ะกับแม่โต๊ะกับไอ้นั่นรีมันก็ถามว่าตีนไปด่างห้าเปรไปด่างห้าคงไปด่างห้าออกมาเนียนเจ็บๆห้าไม่พอจำไปแล้วครับนั่นแหละคนที่จ่ายน้ำสู้เพื่อแก้ปัญหามันออกมาพนันในสุดท้ายให้พี่น้องเชื่อจ้ะอัลลอฮ์ส่งปัญหามาใส่ละส่งมาเผื่อให้เราแก้มันเผื่ออะไรหนึ่งจ่ายแบบอย่างของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแก้ประการที่สองมอบทุกสิ่งทุกอย่างตะวักกัลตัวอัลลอฮ์วะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่มีใครมีความสามารถไม่มีใครจะมีความเข้าใจจริงๆเคลื่อนไหวต่างๆแต่หากว่าไม่ด้วยอิซินของอัลลอฮ์เคลื่อนไหวไม่ได้ถ้าหากว่าไม่อิซินของอัลลอฮ์ยกมือก็ไม่ได้ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์จบไหมพี่น้องจบเนี่ยทุกคนนะทำงานอย่ามายุ่งได้เรื่องใช่แล้วนะแต่กลัวแต่สุดขืนยุ่งได้เรื่องแต่งานไม่ทำเนี่ยกลัวเนี่ยอย่าไปสนใจเลยเพราะอัลลอฮ์ส่งมาแล้วอัลลอฮ์ส่งมาแล้วแล้วพี่น้องจะมีเคียนยกตัวอย่างนะอัลลอฮ์ส่งโรคมาให้ตัวเราสมมุติอัลลอฮ์ส่งโรคส่งมาใส่อะโรคมาหนึ่งให้เราสบายสบายอะไรได้ล่ะพ้นเลยบุญส่งความเจ็บปวดแต่เราส่งมากับโรคนั้นเผื่อได้ล่ะเผื่อกิฟารัตให้บาปของเราลดลงสร้างกับโรคเต็มกับโรคเต็มมาหาเรานะเราสบายอัลลอฮ์ก็เพิ่มดารยัดให้เราเห็นไหมในโรคเต็มมาหาเราไม่ว่าจะสาหัสสากันสักไหนให้เราไว้กันว่าการขาดทุนไม่มีในการเป็นโรคไม่มีนี่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าคนหนึ่งคนใดเป็นโรคคือไม่บายไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นนะไม่บายเป็นไตเป็นโนเป็นนี่ก็แล้วแต่ไม่บายแล้วกินยารักษากินยารักษาตั้งกินยานะมีความหวังว่าอินชาอัลลอฮ์วันนั้นอร่อยหายเราก็กลับคืนเป็นสภาพปกตินะกินยารออีไห้นั้นรออีไห้นะบางคนก็รออยู่5ปีบางคนรอก็3ปีบางคนรอ4ปีบางคนรอจนกระทั่งลงในกูโบ้เลยอัลลอฮ์ไม่หายกินยารักษาและรอการหายอัลลอฮ์จะประทานให้ในระหว่างกินยาก็ทั้งรอการหายขี้ปีก็ฉังอัลลอฮ์ตะอาลาให้มีการเขียนว่าคนคนนั้นอยู่ในอิบาดะห์ตลอดเวลาเลยกลางคืนเกียมหมดเลยกลางวันคือบวช
รักษาอามันทั้งหมดพ้นละบนนี้ที่ให้กับพ้นเสียเจ็บและก็นั่งรอเวลาให้ก็จะมาเห็นปัญหาสุขปัญหาไม่ใช่มากเพื่อให้เราฆ่าทุนแต่มากเพื่อให้เราได้กำไรจากสิ่งที่เกิดแต่ไม่ข้อแม้ว่าเราอีกแก้ปัญหาแบบไหนต่างหากบางคนผมมีปัญหาจ่ายสมองของตัวเองมาแก้ยิงแก้ยิงติดมันเมื่อแมงวันตกตะกงอย่างนั้นยิงแก้ยิงติดเพราะอะไรล่ะเพราะความฉลาดเราไม่พอกับปัญหาความฉลาดเราไม่พอกับปัญหาอีกอย่างเราเป็นคนซอเฮดไงซอเฮดเป็นคนอาวังเป็นคนธรรมดาไม่รู้ต้นหักเหตุกัดแต่ละปัญหายกเว้นพวกที่เป็นอาริฟีนฝ่ออาริฟีนฝ่อมาริฟัดคอสซ์ฝ่อที่โยกาชิดอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเขาสามารถรู้เลยว่าในปัญหานี้อัลลอฮฺต้องการอะไรจากเราแต่เราไม่รู้ว่าในปัญหาแต่ละปัญหาอัลลอฮฺต้องการอะไรจากเราแต่ให้เรามั่นใจว่าทุกปัญหาที่เกิดนี่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจะให้กับความดีกับเราอย่างแน่นอนขอให้เราได้รับความดีจากทุกปัญหาแต่ละตัดซอกเราด้วยอาเมนอย่าไปกลัวเพราะมันไม่ได้มาเองอัลลอฮ์ส่งมา